สวัสดีจ้าพี่ตุ๊กตาเอ้ยตุ๊กตาพาฝันพ่อกันแล้วเด้อมื้อนี้หั่นเบิ่งอันนัดทายอันนัดทายอันอันนี้เฮาเบิ่งแนวจ้าอันนี้ดอกไม้ค่ะดอกไม้เขาเอิ้นแต่ดอกอันเขาเอิ้นดอกอันดอกดอกไม้กุ้งมันคือกุ้งนี่มันห้อยๆเห็นแฟนแม่มาฟังดอกเบิ่งมื้อนี้ล่ะมาเก็บมักเพชรค่ะมาเก็บมักเพชรแล้วนี่ๆๆๆอันนั้นที่มีแสงแทรกอยู่เนาะอันแฟนมันอยากมานั่งนําเลยพอดีอันอายมันโทรเข้าหาเลยเดี๋ยวเว้าโทรศัพท์นั้นบ่เป็นตัวเนาะฟังเว้าภาษานี่ๆเอ้ยตุ๊กตาเก็บมักเพชรอันเนี่ยเอ้ยตุ๊กตาเฮาเบิ่งนี่มักเผ็ดนะคะมักเผ็ดเพิ่นว่าบอกอายบอกว่าเฮ้ยเบิ่งแม่เฮ้ยเบิ่งเมียเฮาอันถ่ายอันหนังเขาปล่อยเขาเอาเข้าทางเฮียนก่อนเพิ่นว่าคืออยากหัวมันก็ง่ายๆสบายค่ะเบิ่งมักเพชรเอ้ยตุ๊กตาเก็บนี่นะเนี่ยๆๆเบิ่งหันเฮ้ยเห็นแล้วเมื่อกี้นี่นี่เดบ้านน่ะไปต้มมันนี่ค่ะมักเพชรอยู่นําเฮือนเด้นี่อยู่นํามันปลูกเองอยู่ข้างสวนนําอันข้างอันมักแตงเนี่ยค่ะที่ถ่ายคลิปเพิ่นที่แรกกันน่ะมักเพชรมะเขือเครือก็มีมักแตงเมื่อวานนี่ก็เพื่อนข้างบ้านเพิ่นก็ขอเก็บก็เลยเพิ่นเก็บไปโลดเพิ่นก็ขอบคุณมีการถ่ายรูปลงอันเฟซนําเด้เมื่อวานนี่เพิ่นขอถ่ายรูปนําก็ใช้ใดมันบ่ค่ะเบิ่งเอ้ยอันเอามักเพชรเบิ่งเนาะมันเป็นกอมันก็บ่ได้ใหญ่เยอะเด้นี่แหละเบิ่งนี่สู่มาเบิ่งเด้อค่ะเบิ่งบ่เห็นหน้ากันน้อยนึงเนาะเอาขึ้นเข้ามามักเพชรนี่นี่ค่ะมักเพชรเด้อนี่เด้อพริกนะจ๊ะพริกจากรถดําจ้านี่นี่มักเพชรมักเพชรกินหนูบ้านเฮานี่บ่ค่ะแฟนซื้อมาเฮอปลูกเพิ่นเห็นว่าชอบกินสินะเพิ่นซื้อมาเฮอเอานี่ลองปลูกมึงเด้อเฮ้ยเพิ่นว่าหั่นเอามาแม่ว่านี่ซะเพิ่นก็เลยซื้อมาออกดีขนาดเด้ค่ะบ่แม่นเว้าออกไปนี่กินไปเท่าเหลือเทื่อแล้วนี่กินไปหลายเทื่อแล้วเต็มกอนึงค่ะเก็บไปอัน 5-6 เทื่อแล้วอันนี้ก็เก็บมึงดูมันนี่เดี๋ยวมึงดูมึงเอ้ยเฮอมึงนี่นี่มันก็เยอะอยู่เด้มันปักเพชรน้อยเนาะก็บ่ตีกอมันน้อยนี่แต่ว่าน้อยแต่ว่าเพชรสมมันสมตัวเด้ค่ะเอามืดเด้เอามืดก็บ่เป็นตัวเนาะถ่ายแบบสบายๆแมงดอกไม้ต่อมเอานี่ก็เลยอยากเคยเห็นว่าเออนี่ซะมันก็ขึ้นหมดเลยค่ะปลูกผักหญ้าก็มันก็ขึ้นหมดนี่ซะมันก็เป็นความปลื้มเจอได้มาอยู่ต่างประเทศยังได้กินพริกขี้หนูอันมักเพชรขี้หนูอันคนไทยอยู่ได้นี่เพิ่นก็เจอดีได้แฟนก็ได้เพิ่นก็ไปซื้อมาเฮือเนี่ยเอาวันน่ะไปต้มมันมาม่าเสืออันต้มมาม่านั่นน่ะมาโรยลูกโดดซะหน่อยคำต้มทำคลิปมาม่าแล้วก็ต้มธรรมดาเนาะค่ะบ่ได้ว่าต้มพิเศษพิโสเลยเนาะมาม่าทรงธรรมดาเนี่ยบ่ได้โฆษณาเด้อย่าว่ากันโฆษณาต้มบะหมี่เนาะเขาต้องเอิ้นบะหมี่เขาไปเอิ้นซื้อพันบะหันบ่ได้ต้มบะหมี่บ่เอ้ยตุ๊กตาต้มแล้วเอ้ยตุ๊กตายังถ่ายคลิปลงเด้อเสิร์ฟมักพิษลูกโดดเนาะเอ้าเท่านี้บ่ว่าขอบคุณนั่นหลายก็มีแต่บอกว่าเจอกันคลิปหน้ามันก็เติ้มมันบานนั้นทั้งดอกมงดอกไม้ขึ้นเต็มปิกธรรมชาติค่ะม่วนเบิ่งแล้วก็พันม่วนมีความสุขคนทำคลิปก็พันมีความสุขเลยสดชื่นอยู่กับธรรมชาติเอาพูดเลยก็มีความสุขเนอะมื้อนี้ก็ได้งานการก็คือทำด้วยความมันด้วยใจรักสบายสบายไม่ให้มีปัญหาเด้อบ่มีปัญหาเด้อเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าไปก่อนเด้อ